สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องป้าบัวบ้านสวนชวนปลูกค่ะของที่เห็นอยู่นี่ก็คือเป็นของฝากของต้นที่จะไปให้แม่ค่ะแม่ของป้าบัวอายุ76ปีแล้วก่อนที่ป้าบัวจะไปป้าบัวโทรถามก่อนว่าแม่หนูจะไปเยี่ยมแม่อยากได้อะไรบ้างแม่บอกว่าอยากได้ผ้าถุงเพราะว่าแม่คนเก๋นเนาะจะชี่บ่อยแล้วก็จะ อันอันฉี่อันหนักอันเบาไม่อยู่เนาะแม่ก็อยากได้ผ้าถุงผ้าถุงผ้าถุงก็อยากได้ลายโบราณแล้วก็ตา,าใบโพคู่ค่ะนี่ตาใบโพคู่เนาะเราต้องถามจุดประสงค์ของเขาก่อนว่าอยากได้อะไรอยากได้แบบไหนถ้าเราซื้อไปไม่ใช่ในสิ่งที่เขาอยากใช้นี่เขาก็ไม่ใช้ค่ะก็เลยต้องถามก่อนแล้วก็ไม้กระท้าเนาะ เพราะว่าแม่น่ะมีอยู่อันนึงแล้วมันไม่มีเรืองแสงแล้วก็แม่จะหลงว่าวางไว้ตรงไหนหาไม่เจอแม่บอกว่าถ้าเอามายอ,อันนึงก็จะดีหาอันนึงไม่เห็นก็จะเห็นอันนึงอันนี้กลางค่ำกลางคืนก็จะเห็นพ่อเรืองแสงค่ะนี่ค่ะไม้กระท้าเนาองผ้าถุงผ้าถุงลายลายโบราณค่ะนี่ลายโบราณสวยๆเห็นไหมลายโบราณเนี่ยสวยๆนี่สั่งทางออนไลน์มาค่ะนี่ เราจะเอากี่ผืนก็ได้เนาะนี่สั่งทางออนไลน์มาแล้วก็อันนี้เป็นยาดมยาดมนวดคอนวดแขนยาดมอันนี้ดีมากค่ะนี่บ้านประบัวใช้กันทุกคนเลยแต่แม่จะชอบหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าแม่เป็นคนชอบเหมินน้ำยาปรับพนุมยังใช้ไม่ได้เลยเนี่ยค่ะอันนี้ยาดมเนาะแล้วก็แม่ชอบเป็นลม ไม่ใช่ว่าชอบเนาะมักจะเป็นลมตอนยินนี่ค่ะยาลมยาหอมตาราชรสยาหอมโบราณของเรานี่สองขวดค่ะอันนี้แม่ชอบเป็นตะคิวเอาไปให้ทานวดนวดตามเส้นขาเนี่ยค่ะก็เนี่ยค่ะทาถูนวดแก้ปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำ นวดมือนวดเท้าร่างกายเส้นเอ็นนวดแก้อมัอมาพาตอัมพาตอันนี้นวดนะคะไม่ใช่ยาดมอันนี้นวดนวดได้แต่ไม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 ,ไม่ไม่ได้ดมอันนี้คือนวดตามแข้งตามขาอันนี้ดมได้นวดได้ค่ะแล้วก็กะปิค่ะนี่กะปิอันนี้อร่อยมากป้าัวชอบกินก็เลยซื้อไปให้แม่แม่ชอบกินตำน้ำพริกกะปิให้พ่อกินเนาะพ่อกับแม่สองตายาย ำน้ำพริกกะปิอันนี้แปลกผงคล้ายยาลมนั่นแหละค่ะแต่เขาก็จะดีกว่ายาลมเนี่ยค่ะอ่าเป็นยาบำรุงหัวใจบึงเ,เวียนอะไรจุกเสียดแน่นท้องอะไรนี่แหละค่ะนี่อันนี้จะดีเนี่ยถ้าซื้อเป็นซองนี่ก็ซองสิบห้าบาทซองสิบห้าบาทประวัตซื้อไปห้าซองปลาแม่แม่ชอบกินแกงแบบบ้านๆป่าๆดงๆนี่แหละแกงก็ใส่ปลา ถามว่าอัปละไม้กับอัปละประบวดซื้อให้สองโลแล้วก็ใส่ขวดแก้วเลยเพราะที่ประบวดซื้อมาสั่งซื้อทางออนไลน์มาห้าห้าลูกเนี่ยคะ่ะห้าลูกสามร้อยสามสิบบาทเนี่ยก็เลยเใส่เนี่ยไปให้แม่พร้อมแล้วก็น้ำปลาน้ำปลาอันนี้มันไม่เค็มมันไม่เค็มใส่ประบวกินประจํามาเป็นสิบปีแล้วคะ่ะน้ำปลาเนี่ยซื้อไปฝากแม่ประบวไปนี่จะซื้อไปฝากประจําครั้งนี้ไปสามขวดเดี๋ยวจะซื้อใหม่อยู่ อันนี้เป็นพวกผ้าถุงเนาะยาดมยาดมยาหมองทาตามคอตามหัวแม่กระเทา้าผ้าถุงกะปิปะละน้ำปลาเป็นพวกนมหรืออาหารสดเนี่ยเราจะแวะซื้อที่ห้างเนาะวันไปวันไปเราจะไปแวะซื้อที่ห้างของสดๆค่ะซื้อไปแต่พวกนี้ประวัซื้อไว้ก่อนเนะาะกลัวมันจะลืมซื้ออ่า ไม่ครบในสิ่งที่แม่อยากได้หรือเราอยากซื้อไปฝากแม่เนาะเนี่ยค่ะผ้าถุงนี่ก็สั่งมาอันนี้ก็สั่งน้องที่ร้านขายยาไว้ว่าป้าบัวเอาอันนึงนะเนี่ยก็เลยไปเอาอันนี้ร้อยแปดสิบบาทปลาน้ำปลากะปิพริกก็ในตู้เย็นค่ะพริกก็ในตู้เย็นเตรียมไว้แล้วเป็นพวกของสดหรือนมนี่ก็ไปแม่ซื้อที่ ห้างสรรพสินค้าวันไปค่ะเนี่ยค่ะประมาณนี้ค่ะ,ะ,คะก็คือว่าเรารักลูกเรายัางไงแม่เราก็รักเราอย่างนั้นแหละค่ะก็คือฝากถึงลูกๆค่ะคือว่าอย่ามัวหาเงินส่งแต่ลูกเรียนอย่ามัวหาเงินส่งรถส่งบ้านก็อย่าลืมไปดูคุณแม่คุณพ่อที่เกอยู่บ้านค่ะเกเราแยกครอบครัวมาอยู่ต่างหากแล้ว เราก็นานๆไปหาพ่อหาแม่เนาะนานๆไปแล้วพอพ่อแม่ตอนที่เขายังไม่เก๋มากเขาก็ไม่เป็นไรพอเขาเก๋มาเก๋แบบไม่มีไรายได้แล้วก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ค่อยได้เนี่ยเขาจะรอเรารอว่าเออเมื่อไหร่ลูกจะไปหาเมื่อไหร่ลูกจะมานะเขาก็รอรอลูกค่ะเราแยกครอบครัวมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยมาสร้างครอบครัว แล้วทีนี้เราพอมีอยู่มีกินละส่งลูกเรียนจบละนู่นนี่นั่นพอมีอยู่มีกินแล้วก็ไปค่ะไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่ถามว่าพ่อแม่อยากได้อะไรมีอาหารดีๆอะไรเราก็ซื้อไปฝากไปทําให้พ่อให้แม่ได้กินเนาะบางคนนะ่ะทําดีอยู่แล้วทําดีอยู่แล้วทําประจําอยู่แล้วบางคนไม่ได้ทําเลยคือไม่ไปเลยหรือไม่ไม่ไปดูดําดูดีพ่อแม่เลยค่ะ ไปเถอคะค่ะก็คือว่าอย่ารอให้พ่อแม่นอนอยู่ในโรงและทีนี้ไปเคาะบอกว่าแม่นี่สิ่งที่แม่ชอบพ่อสิ่งที่พ่อชอบหาไปอันนั้นพ่อแม่ได้กินหรือไม่ได้กินก็ไม่รู้หรือว่าเป็นเสื้อผ้าสิ่งของเราซื้อแล้วก็ทานทานให้พ่อให้แม่นะ่ะพ่อแม่ได้ใส่หรือไม่ได้ใส่ก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เนาะไอ้ตรงนั้นคือว่าเราให้ตอนที่เขามียังมีชีวิตอยู่แล้วเราก็ยังพอไปพอมาได้เราก็ไปเนาะไปหาพ่อหาแม่เรา ปบัวเมื่อก่อนก็ยากจนเนาะไปก็ไปเฉยๆนี่แหละไปก็ให้ได้แม่ก็ไม่เอาพร่าเราเลี้ยงลูกเล็กลูกเล็กอยู่แล้วก็ส่งลูกเรียนอยู่ให้พ่อกับแม่ก็ไม่เอาพอระยะหลังก็ไปก็พ่อกับแม่ก็รับอยู่รับรับที่เงินทองที่เราไปก็ให้พ่อกับแม่ก็รับอยู่พอมาระยะหลังพ่อแม่เก่มากแล้วท่านก็รับ พอมาตอนนี้ก็รอเนาะรอลูกรอลูกว่าเออเมื่อไหร่จะมาก็เลยถามว่าอยากได้อะไรก็เนี่ยค่ะก็สิ่งที่เห็นนี่แหละเวลาไปก็จะซื้อนมซื้ออาหารสดไปแล้วก็ไปทําให้พอ่อให้แม่กินแล้วก็กินด้วยกันแล้วทีนี้ก็ป้าบัวก็จะนอนคืนนึงแล้วก็จะกลับมาเพราะว่าป้าป้าบัวมีธุระที่กับลูกสาวที่ต้องทําอยู่เพราะว่าลูกสาวก็ไม่ได้มาบ่อยมาลูกสาวก็จะมาแค่สองสามคืน ปะบก็จะรีบมาให้ลูก,ลกสาวทำธุระนู่นนี่นั่นให้ก็ไปอยู่สองวันหนึ่งคืนก็กลับค่ะเอาเนี่ยค่ะของพวกนี้ไปส่งพ่อส่งแม่เราเนาะไปเราก็คิดถึงท่านท่านก็คิดถึงเราค่ะก็ปะบวก็ฝากถึงลูกๆเนาะก็แบ่งเวลาให้พ่อให้แม่เจ็ดเวลาไปหาพ่อหาแม่เงินทองก็เจ็ดไปแบ่งไปบ้างเท่าไหร่ก็ยังดีค่ะ เท่าไรก็ยังดีเนาะก็ประบัวก็ฝากไว้แค่นี้ละคะ่ะประบัวก็ไม่ใช่คนดีแล้วก็ไม่ใช่คนเลวคะ่ะประบัวก็ไม่ใช่คนดีไม่ใช่คนเลวคะ่ะก็พอป่านนี้แหละซ้ำนี่แหละประบัวค่ะก็คลิปนี้ประบัวก็ขอลาทุกคนไปเพียงแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวประบัวไปนครไทยนี่ประบัวก็จะอัปเดตให้ชมคะ่ะสวัสดีคะ่ะ